เจ้าสบายดีมื้อนี้อาจารย์ก็จะมาสอน12คำกริยาเนาะซึ่งว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่2คลิปตอนที่3เนาะที่อาจารย์สอนคำกริยาซึ่งเป็นคำกริยาที่ว่าเฮาใช้หลายที่สุดในชีวิตประจําวันเนาะตอนที่1อาจารย์สอน10คำตอนที่2อาจารย์สอน12คำและตอนที่2สอน11คำตอนที่3สอน12คำเนาะอาจารย์เพิ่มขึ้นเทื่อละคำเนาะนอกนั้นก็จะมีรูปภาพประกอบนําเนาะเพื่อว่าให้ง่ายในการจดจําเนาะเอามาเริ่มนํากันเลยเนาะคําศัพท์ที่1คําว่า taste T A S T E อ่านว่า taste เนาะ taste แปลว่าทดลองหรือว่าลองเนาะลองชิมเบิ่งรสชาติเนาะใส่คำว่า taste เนาะ คือในรูปนี้เนาะนี่เนาะคำที่2คำว่า borrow เนาะ B O R R O W อ่านว่า borrow borrow แปลว่าให้ยืมเด้อหรือยืมเนาะคือกันกับในรูปนี้เนาะให้ยืมคำที่3คำว่า print เนาะ printP R I N T อ่านว่า print เนาะ print แปลว่าก็พิมพ์เอกสารเนาะคือเฮาพิมพ์เอกสารเนาะแต่ว่าบ่แม่นว่า copy เด้อันนี้เป็นไฟล์เอกสารเฮาพิมพ์เอกสารใน Word หรือว่า Excel แล้วเฮาพิมพ์ออกมาเนาะนี่เนาะคือกันกับในรูปนี้คำต่อมาคำว่า suit เนาะ suit S H S O O T อ่านว่า suit เนาะ suit แปลว่ายิงเนาะคือกันกับว่าเลยก็เตะบาลแล้วก็ยิงเฮาว่ายิงเนาะหรือว่าสิยิงปืนก็คือกันเนาะใส่คําว่า suit เนาะคําต่อมาคําว่า listen เนาะ listen L I S อ่านว่า listen กับ T E N เนาะ listen เนาะ listen นี่แปลว่าฟังเนาะฟังคือตอนเฮาเรียนหนังสืออาจารย์ก็สิมักเว้าฟังอาจารย์เนาะ listen to me please เนาะฟังเนาะคําว่า listen แปลว่าฟังเนาะคําต่อมาคําว่า pool เนาะเว้าอ่านออกเสียง pool เนาะ pool แล้วก็ออกเสียงตัวรอทางท้ายเนาะจังว่า pool P U L L เนาะหรือว่า P U L L อ่านว่า poolพูนแปลว่าดึงเนาะในเขาสิมักติดใส่ในแหวนประตูแก้วเนาะเขามันมีงวงดึงเขาสิติดภาษาอังกฤษพูนเนาะคันภาษาลาวเขาก็ติดคําว่าดึงเนาะนี่เนาะคือกันกับในรูปนี่ดึงมากหน่อยดึงมากเนาะเรียกว่าแก่เนาะคําต่อมาคําว่า translate เนาะTranslate แปลว่าแปลเนาะ T R A N อ่านว่า tran เนาะ translate กับ S L A T E เนาะจึงอ่านว่า translate ออกเสียงตัว T R ออกเสียงตัวทอกับตัวรอหันลีเนาะ translate แปลว่าแปลเนาะแปลภาษาเนี่ยเนาะอันนี้เนาะคำต่อมาคำว่า invite เนาะinvite n i i n เนาะอ่านว่า invite กับ v i t e เนาะ invite นี่แปลว่าเชิญเด้อเนาะเชิญคือกันกับในรูปนี้เนาะคําต่อมาคําว่า carry เนาะ carry c a r r y อ่านว่า carry เนาะ carry แปลว่าถือเนาะคือกันกับในรูปนี้เนาะคำต่อมาคำว่า escape เนาะ escape E S C E P E อ่านว่า escape คือแปลว่าหนีเนาะในภาษาลาวเฮาแปลว่าหนีเนาะคือกันกับในรูปนี้เนาะทอมกับเจอรี่เนาะ ทอมกับไลเจอรี่ก็หนีเนาะหนีภาษาอังกฤษใช้คำว่า escape เนาะคำต่อมาคำว่า burn เนาะB U R N อ่านว่า burn burn แปลว่าจุดเด้อเนาะจุดไฟจุดหยังใส่คําว่า burn เนาะหรือว่าไฟไหม้เฮาก็ใส่คําว่า burn คือกันเนาะค
คือไฟไหม้หางของทอมเนาะมาวันนี้คำศัพท์ที่อาจารย์สอนมาจำนวน12คำศัพท์ก็จบเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์คิดว่าคันเฮาเฮียนแล้วนำไปใช้เนาะอาจารย์ได้สอนโครงสร้างของ simple tense เนาะ ถ้าว่านักเรียนจื้อคำศัพท์นี่แล้วจื้อ verb แล้วก็นำไปใช้กับsubject ที่อาจารย์ได้สอนไปจะเป็น subject ที่เป็น singular เป็น subject ที่เป็น plural ก็คือ subject ที่เป็น I you we they แล้วก็มีกลุ่ม he she is เนาะอันนี้เนาะแล้วก็เอาคำกริยาที่อาจารย์สอนมานี่ไปสร้างเป็นประโยคเนาะแล้วก็ขอฝึกฝนไปเนาะ I hope this video will be useful for you see you next video bye bye